ี่เป็นอะไรฮะเนี่ยกะเพรารวมกะเพรารวมใส่เครื่องมาครบนี่ใส่เลยครับใส่เลยผมไม่เกลียดการนะโอ้โหดูกลิ่นกลิ่นเตะจมูกครับนี่เป็นกะเพรารวมมิตรก็มีทั้งตับมีทั้งหมูมีทั้งกุ้งนี่ขายแต่กะเพราเหรอครับหลายอย่างค่ะหลายอย่างโอ้โหดูพริกดิพริกฟันใหม่ๆเลยลงไปมันหอยหน่อยน้ำตาลคือรสน้ำปลาแค่นี้แค่นี้เฉยๆนี่ใส่สีหน่อยผัดพริกนี่เป็นหมูกรอบเลยรวมหมูกรอบด้วยอันนี้เป็นกับข้าวราดข้าวเขาได้ข้าวค่ะราดข้าวได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอสองจานอ๋อสองจานโอ้โหมีข้าวมึกอีกทำไมรวมเยอะจังเลยครับพิเศษเหรอโอ้โหมาตะคุยเลยครับร้านป้าหมายตามสั่งนะครับอยู่พุทธมณฑลสาย4ตรงข้ามกับอะไรอ่ะเนี่ยพุทธมณฑลตรงข้ามกับองค์พระเลยนะฮะถนนสะพานลอยนี่ตรงสะพานลอยนี่ถนนองค์พระนี่ฮะนี่สะพานลอยร้านป้าหมายข้างๆก็มีไอติมด้วยไอติมพายุใช่ไหมใช่เป็นญาติกันเหรอลูกชายลูกชายแม่ขายกับข้าวลูกขายไอติมสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับป้าหมายหัวล้อผมหม่อมถนัดแดกผมอยู่ที่ร้านป้าหมายนะครับตามสั่งพุทธมณฑลเขาบอกว่าร้านป้าหมายเนี่ยเป็นตามสั่งแบบเนี่ยดูเอาแล้วกันอ่ะผมแอบดูนี่มาเกะกะเขานิดนึงนะครับขออนุญาตป้าเขาแล้วนี่ขายจานเท่าไหร่ครับป้าครับ70บาทโอ้โหมีเพียบเลยอ่ะสารพัดรวมกุ้งก็ตัวใหญ่นะข้าวเพียบดูเอาที่นี่นี่เน้นเมนูกะเพราป้าครับผมถามหน่อยนะครับกะเพราเนี่ยทำไมเขาต้องใส่ถั่วฝักยาวด้วยครับอันนี้ไม่มีที่นี่ไม่มีฮะที่นี่ไม่มีไม่กลายพันธุ์นะไม่มีเออใครสั่งไม่มีใช่ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือกะเพราแท้ๆที่นี่ไม่มีถั่วฝักยาวใช่ไหมแล้วทำไมเขาใส่กันเพราะอะไรให้มาดูจำนวนเยอะไม่รู้กันแต่จริงๆนี่ป้าหมายเปิดมากี่ปีแล้ว35 ปีแล้ว35 ปีนี่ขายแต่กะเพราอย่างนี้เหรอใช่ขายกะเพราอะไรโอ้โหมีกะเพรากุ้งของผมเองกับกะเพราหมูกรอบใช่ป่ะให้ของผมป่ะใช่ฮะโอ้โหเดี๋ยวผมรอดูของผมก่อนว่าเป้าหมายเขาจะผัดโอ้ยแบบไหนนะครับ35ปีนี่เมนูมีอะไรบ้างป้ามีกะเพราหมูกรอบกะเพราทะเลกะเพราลมมิตรกะเพราเนี่ยกะเพราข้าวผัดเห็นบอกมีกะเพราตับด้วยกะเพราหมูตุ๋นด้วยหมูตุ๋นไม่มีไม่มีแล้วเหรออ๋อมีแต่เนื้อตุ๋นโอ้โหกุ้งตัวใหญ่เนี่ยพี่ขอดูกุ้งหน่อยดิโอ้ตัวใหญ่เนี่ยนี่ตัวหนึ่งก็ต้นทุนก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย20 บาทแล้วใช่ไหมตัวหนึ่งอ่ะแล้วนี่4 ตัวว่าขายเท่าไหร่เนี่ยจานเนี้ยอันนี้พิเศษเออเท่าไหร่อ่ะ90ใช่ป่ะ90บาทเหรอ90บาทได้เหรอนี่กุ้งตัว20แล้วอ่ะ4ตัวก็80แล้วนะโอ้โหดูป้าเขาใจแค่ไหนเนี่ยปกติกะเพรานี่จานปกตินี่จานเท่าไหร่ป้าข้าวผัดกะเพราหมูว่าหมูธรรมดาหมูสดนะก็40 บาท40บาทไก่ก็40คือสแตนดาร์ดเนี่ย40บาทเนื้อหรือว่าหมูกรอบ50บาทแล้วแพงสุดเลยเนี่ยก็นี่แหละ
ก็คือกะเพรากุ้งเนี่ยกะเพรากุ้งกะเพราเนื้อเปื่อยถ้าเราสั่งพิเศษนะอ๋อธรรมดาก็50 บาทได้กะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อสดอะไรก็คือถ้าเป็นกะเพรากุ้งนี่ก็90 บาทนี่ค่ะ70ถ้า3ตัว73ตัวนะนี่พิเศษนี่พิเศษก็4ตัวก็90โอ้โหครับถามผมอะไม่แพงหรอกเพราะกุ้งเนี่ยผมรู้ต้นทุนอยู่ตัวหนึ่งก็โลนึงเนี่ยก็อยู่มา400อะเกือบ400แล้วนะ300 400ไซส์เนี้ยก็ตก20 บาทอย่างที่ป้าเขาบอกนะฮะกระเพรากุ้งน้ำมันนัวจังเลยกุ้งเราคือมาสดๆนะเราค้างคืนมันจะไม่แบบนี้ใช่เด้งอ่ะนี่เนื้อมันเด้งมากเลยใช่เด้งเนื้อหัวไม่รู้แล้วกะเพราแค่นี้ง่ายง่ายมากเลยอ่ะทำอ่ะทำง่ายง่ายมันต้องกะเพราแบบนี้ฮะกะเพราบ้านบ้านไม่ใส่ครับใส่เลอะเทอะนะใส่ป้านะไม่อร่อยนะผมสั่งกะเพราผมไม่ได้สั่งถั่วฝักยาวซะหน่อยบางคนใส่ถั่วฝักยาวใส่ข้าวโพดอ่อนมันเป็นกะเพราเอ็กเมนไปแล้วนี่กะเพราดั้งเดิมไม่เป็นแบบนั้นนะไม่เป็นนะป้านะมันต้องกินอย่างนี้ป้าเขาบอกกินแต่ผมจะแดกให้ดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเมนูของป้าเขาเนี่ยกะเพราเนี่ยจะโดนผมหรือเปล่าผมจะชอบไหมแต่ได้กินแล้วว่าโอ้ชื่นใจอาหารไทยยังมีอนุรักษ์ไว้ขนาดนี้กะเพรานี่แดกตั้งแต่เด็กแต่รสชาติอร่อยหายากซะแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับและอยู่ใกล้ๆด้วยนครปฐมพุทธมณฑลตรงข้ามเลยตรงสะพานลอยพุทธมณฑลอ่ะเลยองค์พระมานะครับเข้าสาย4จากกรุงเทพอ่ะตรงเข้ามาสะพานลอยเดียวร้านป้าเขาอยู่ซ้ายมือเลยนี่มีไอติมด้วยร้านไอติมอยู่ข้างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูหูข้าวเยอะด้วยมาแล้วโอ้โหสุดๆเลยป้ามาแล้วปัดไปเลยเอาละได้ที่ได้ทางนะครับก็มีกะเพราหมูมาด้วยแล้วก็ที่ร้านบ้านเนี่ยเขายังมีข้าวหมายเนี่ยเขายังมีก๋วยเตี๋ยวแบบแม่จะบอกว่าโบราณก็โบราณแล้วเนี่ยมีไส้หมูมีหมูลวกลูกชิ้นเดี๋ยวลองดูก่อนอันแบบแรกเลยผมอยากแดกอันนี้มากกะเพรากุ้งน้ำนัวจังเลยโอ้สดแม่มเลยร้านป้าหมายนะครับพุทธมณฑลแบบข้างหัวหางแทงกระพุ้งแก้มอะมากกว่ามีความเผ็ดอยู่ในตัวเลยนะครับแล้วก็น้ำที่ราดมานัวพอดีหน่อยแต่ว่ารสไม่ได้จัดมากเลยดูอยู่แต่ที่ดีนี่คืออะไรนะกุ้งตัวใหญ่มากนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองกะเพราหมูกรอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่50 บาทนะหนึ่งในกะเพราที่ผมเลิฟที่สุดคือกะเพราหมูกรอบหมูกรอบเขามีเค็มๆด้วยในตัวเนื้อหมูอ่ะก็โอเคคุณเนื้อหมูอ่ะเป็นหมูกรอบที่มันมีความเค็มในตัวแล้วพอมาผัดเนี่ยป้าเขาก็ผัดแบบน้ำนัวๆหน่อยคุณน้ำเขาอ่ะเยอะจริงแต่ไม่ให้ใส่ใส่อ่ะก็โอเคนะครับแต่รสก็ไม่ได้จัดมากก็ถือว่าหน้าตาดีทีเดียวถามว่าอร่อยไหมก็กินได้อร่อยแต่ยังไม่อร่อยที่สุดแต่ก็โอเคนะ
หมูยองเนี่ยเส้นเล็กเล็กเล็กอะไรวะเนี่ยเล็กแห้งเดี๋ยวลองไม่ปรุงดูก่อนไม่ปรุงก็จืดสิดูสีแล้วไม่ได้สั่งต้มยำเอาปรุงอ่ะตาลนิดหน่อยเอาละแค่นี้ก่อนแดกกับไส้แม่งเลยแต่นี้เขาน่าจะแหมเสียดายไม่ได้สั่งปรุงไม่งั้นคงได้ลองว่าปรุงมาแล้วเล็กแห้งเป็นยังไงเล็กต้มยำก็เหมือนต้มยำห้างทั่วไปอยากได้อยากได้กับเนื้อปลากุ้งล่ะผมจะลองเพิ่มความเผ็ดเข้าไปหน่อยกับเพิ่มความเค็มนิดนึงทำนี่ละมึงเป็นของกูเดือดขึ้นเดือดขึ้นก็เป็นว่าน้ำประหมายเพื่อมึงคนก็โอเคนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้บางทีแบบนึกไม่ออกไม่มีของแดกร้านป้าเขาเลยมีวันหยุดป่ะไม่รู้ป้ามีวันหยุดไหมครับมีวันหยุดไหมหยุดวันไหนหยุดวันไหนไม่หยุดหรอกขายทุกวันขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เข้าแปดโมงถึงกี่โมงห้าโมงห้าโมงเลิกแล้วขายทุกวันนอกจากวันไหนมีธุระหรือว่าอะไรแหละธุระไปไหนอ่ะก็มีบ้านญาติทำอะไรกันเนี่ยวันหวยออกก็เปล่าไม่หยุดนะอ๋อไม่เป็นนะแหมสุดยอดเลยสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูดีมีพิธีกรน่ารักตัวอ้วนและแซมมีแกมันอ้วนดีจะแดกขนมจะแดกลูกอมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอมแตกแล้วดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปมีใจเย็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมวาซาบิวาซาบยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยสาดก็มองถนัดแดก